สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่นะครับทางเว็บไซต์ ole77.tv นะวันนี้ไปอัปเดตข่าวสารกันเหมือนเช่นเคยครับสรุปสถานการณ์ในยูโร2024กันสักเล็กน้อยล่าสุดนั้นได้ทีมแรกที่ตกรอบแล้วนะครับคือทีมเข้ารอบตอนนี้มีโปรตุกขอไปมีเยอรมันกับสเปนใช่ป่ะแต่ว่าเมื่อคืนครับโปแลนด์นะครับตกรอบแล้วครับเป็นชาติแรกเลยในยูโรคนนี้พวกเขาแพ้ออสเตรีย 1-3 ตอนแพ้นะยังไม่ตกนะครับอาจจะมี0แต้มก็จริงแต่ยังไม่ตกแต่พอจบเกมคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับฮอลแลนด์ที่เสมอไป 0-0 เรียบร้อยเลยนะครับโปแลนด์ตกรอบเสียดายแทนโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับนี่น่าจะเป็นยูโรครั้งสุดท้ายของเขาแล้วนะครับเมื่อวานลงมาเล่นเป็นสำรองนะครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะตกรอบซะแล้วโปแลนด์เป็นชาติแรกนะครับขณะที่ไปดูข่าวคราวของการย้ายทีมก็มีที่น่าสนใจนะดีลใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วเป็นดีลเซอร์ไพรส์ด้วยบาเยิร์นมิวนิกกำลังจะได้ตัวไมเคิลโอลิเซ่นะครับปีจากคริสตัลพาเลสล่าสุดฟาบริโซ โรมาโน่รายงานว่าโอลิเซ่ตอบตกลงข้อเสนอจากบาเยิร์นนะครับจะย้ายไปอยู่กับทีมเสือใต้ในซัมเมอร์นี้นะฮะคือโอลิเซ่กับพาเลสกำลังจะแยกทางเพราะว่าโอลิเซ่นั้นปฏิเสธที่จะต่อสัญญาใหม่ตอนแรกก็มีออปชันอยู่ประมาณ4ที่บาเยิร์นเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับโอลิเซ่เลือกบาเยิร์นนะครับจะไปร่วมงานกับแวงซองกองปานีนะฮะตอนนี้ก็เหลือบาเยิร์นกับพาเลสเจรจากันให้ลงตัวในเรื่องของค่าตัวนะครับส่วนบอสเซียดอร์ทมุนด์นะครับก็กำลังจะได้กองหลังคนใหม่ไปแทนที่ของมาร์คซูเมลส์นะครับนั่นก็คือวอลเดมาร์แอนทอนนะครับเซ็นเตอร์แบ็กจากสตุตการ์ดนะครับก็เป็นตัวที่เล่นดีมากๆในฤดูกาลที่แล้วแล้วก็ติดทีมชาติเยอรมันในยูโรหนนี้ด้วยดอร์ทมุนด์บรรลุข้อตกลงกับสตุตการ์ดแล้วนะครับจะซื้อแอนทอนไปร่วมทีมที่ค่าตัว22ล้านยูโรนะครับแล้วก็จะเซ็นสัญญากัน4ปีแต่ตอนนี้เจ้าตัวก็ติดรับใช้ทีมชาติเยอรมันในยูโรอยู่นะฮะนี่คือทั้งหมดที่นำมาเล่าให้กันฟังวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่ครับสวัสดีครับ